แม่ดิวของน้องไข่กาค่ะเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีข่าวที่น่าใจหายเลยแล้วค่ะสำหรับคู่รักของสาวนิวเคลียร์และดีเจเพชจ้าที่ออกมาประกาศเลิกกันถาวรเหลือเพียงแค่สถานะความเป็นพ่อเป็นแม่โดยเหลือสถานะไว้เพียงแค่เป็นเพื่อนรักกันอีกทั้งยืนยันนะคะว่าไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดกันแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของกระแสสังคมค่อนข้างเยอะค่ะต่างพากันพูดถึงในเรื่องของความเป็นครอบครัวจากกรณีพิธีกรอย่างดีเจเพชจ้าเองได้เผยสาเหตุในการเลิกครั้งแรกหลังปิดฉากความรัก11ปีนิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชจ้าได้โพสต์ระบุข้อความเป็นครั้งแรกค่ะกรณีที่เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักเพชจ้าได้กล่าวว่าไม่ได้ไปมีคนอื่นไม่ได้ทะเลาะกันแต่เพียงแค่ทัศนคตินั้นมันไม่ตรงกันไม่มีใครอยากจะเลิกกันหรอกครับแต่เราพยายามกันแล้วกับล่าสุดต้องขอส่งกำลังใจให้นิวเคลียร์ค่ะเข้าโรงพยาบาลหลังประกาศเลิกสามีก็ยังไร้เงาของดีเจเพชจ้าโดยงานนี้นิวเคลียร์เองได้โพสต์ภาพ IG Story ส่วนตัวขณะที่ตนเองกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลระบุข้อความว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่อั้นฉี่และจะกินน้ำเยอะๆโดยล่าสุดนี้นะคะเธอก็ออกมาโพสต์อีกครั้งค่ะในเวลา 6:42 นาทีโดยบอกว่าปลดล็อกสกิลไม่ได้นอนครบ24ชั่วโมงขอบคุณป้าป๊าที่พามาฉีดยาตั้งแต่4:30โดนผีหลอกด้วยระหว่างแกรอนิ้วแม่ทางทีมงานนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ